เป็นวันจัดงานลอยกระทงที่อลาสก้านะคะจะมาถามพี่ๆเขานะคะว่าเขาทำอะไรกันเพราะว่าปกติเราไม่เคยมีแบบนี้อาจจะเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่ทุกคนมีจิตใจอยากจะให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการอธิษฐานทำกระทงร่วมอยู่ในการทำกระทงด้วยกันนะคะก็คงจะสวยงามตอนนี้เป็นแค่ตอนเริ่มต้นคือเราจะทำแบบว่าถ้าใครซื้อตั๋วเราก็จะให้เขามาติดใบทำให้กระทงสำเร็จรูปขึ้นมาในภายหลังรู้สึกยังไงงานวันกระทงวันนี้ดีครับดีมากครับคนนี้ขาดไม่ได้นะคะมาทุกครั้งลอยกระทงสงกรานต์ครับผมเราขาดคนนี้ไม่ได้ครับคนไทยคนคิดการแล้วนี่ปีนี้เป็นปีแรกโอ้โหแล้วใครดูนะคะนี่คือแขกของวันนี้แขกมาแล้วค่ะนี่ค่ะแขกคันที่1 2 3 2 3 1 2 3 How are you? I'm doing great. Long time no see. Yeah. Hi. สวัสดีครับ Wow, you have a nice shirt. Thank you. Yeah, thank you for do that. My sweetheart. My sweetheartได้ค่ะได้ค่ะให้น้องแพมนั่นด้วยให้น้องแพมนั่นด้วย Today we want you to helping do the กระทงโอ้ like if you can be have a part we make a wish later make a wish to be happy life $10 no โอ้ได้ค่ะ oh 25 okay okay no no มันทำไมไม่มีสีพี่มันแห้งมันไม่มีน้ำแสดงว่าฉันมืดขนาดนั้นเลยเหรอไม่นะมันแห้งมากเลยต้องเติมน้ำค่ะพี่น้ำไม่มีเอาเร็วๆแน่จะไปแล้วเด้อไปเถอะเด้อที่นี่ในห้องครัวนะคะสำหรับงานลอยกระทงอินอลาสกานี่พ่อครัวแม่ครัวของเราทุกคนนี่คุณป้าแกสอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีเนื้อลาบโอเคคุณป้าแกเราทำลาบค่ะลาบวันนี้ลาบนี่คุณอุไรนี่แม่ครัวประจำงานนี่แม่ครัวใหญ่ค่ะคนนี้ขาดไม่ได้เลยวันนี้งานจะไม่อร่อยถ้าขาดคุณพี่อ้วนนะคะจากร้านผัดไทยค่ะร้านผัดไทยวันนี้พี่ก็สวยมากเลยหวังว่าจะได้ฟังเสียงเพลงพี่อีกนะคืนนี้ซ้อมเลยก่อนค่ะแล้วนี่ค่ะต้องมาแล้วค่ะต้องหูเรียบร้อยมีขาดเดียวจุดลุงชื่อมนตรีมีมนตรีหลายคนค่ะคนนี้น้องมนตรีแล้วก็พี่แก้วนี่เขามีร้านอาหารอยู่ที่แปแบงนะคะขอบคุณนะคะที่มาร่วมงานลอยกระทงทุกปีเลยแล้วก็คุณพี่ชมพู่ค่ะแม่ครัวใหญ่เหมือนกันนี่คนนี้ก็ขาดไม่ได้มาทุกปีแล้วก็เขาทำอยู่ที่ร้านไปดูชื่อร้านอะไรนะคะ Middleway ค่ะแล้วก็คุณคุณนุ่มรอของห้องครัวค่ะคุณสำริดคนนี้ก็ขาประจำห้องครัวเช่นกันดูสิค่ะกว่าที่งานลอยกระทงจะออกมาสำเร็จสมบูรณ์แบบได้ขาดไม่ได้ห้องครัวนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะอาหารจะต้องอร่อยแล้วก็งวดนี้เราทำอาหารUp country style เขาเรียกอาหารอะไรดีอาหารอีสานค่ะอาหารอีสานแนวต่างจังหวัดนะคะซึ่งอร่อยแล้วก็เฮลตี้ก็ทำลาบนะคะแล้วก็มีลาบเต้าหู้ลาบหมูโอ้โหมีลาบเต้าหู้สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อไม่กินหมูด้วยใช่ค่ะวันนี้ต้องอร่อยมากๆเลยแล้วก็รู้สึกจะมีแหนมอีสานด้วยนะคะมีไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานค่ะไส้กรอกอีสานซึ่งก็คงจะตามมากำลังย่างกันอยู่โอเคนี่ก็เห็นแล้วนะคะว่างานลอยกระทงจะสำเร็จได้ขาดเบื้องหลังไม่ได้เลยค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยแต่งตัวสวยๆกันไม่รู้จะแต่งตัวสวยทันไหมตอนใกล้เลิกนี่ยังไม่สวยเหรอสวยแล้วค่ะสวยสวยจากข้างในถึงข้างนอกเลยเปล่งประกายโอเคนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ก็จะพูดถึงแผนกอีกแผนกหนึ่งนะคะที่เราขาดไม่ได้เลยคือหน้าประตูค่ะพรีเซนเตอร์ทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่คือคุณนกนะคะและพี่ชื่ออะไรคะพี่สาวนะคะอยู่แผนกอยู่ตรงนี้นะคะคือรับเงินจากลูกค้าเพื่อมอบตั๋วให้เขาเดินเข้างานค่ะแล้วก็นี่ก็ขาดไม่ได้แล้วก็ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็น
สอยดาวค่ะตรงนี้เป็นสอยดาวเจ้าของสอยดาวยังแต่งตัวไม่เสร็จค่ะเพราะว่าเรามาเร็วนี่ก็เลยมีน้องจอนนะคะน้องจอนจนทานบอบเบนเฮาคอยช่วยเหลือทุกปีเช่นกันอยู่แผนกสอยดาวส่วนที่เหลือคงกำลังเดินทางมาในของสอยดาวเยอะแยะมากปีนี้ล้วนแล้วจะมีราคาแล้วดูดีน่าจะเป็นวันที่ดีของการจัดงานลอยกระทงปีนี้เช่นกันนะคะเนี่ยโอเคนี่ก็อีกแผนกหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักในการจัดงานลอยกระทงอินอลาสกาค่ะวันนี้นะคะเราทำเกี่ยวกับงานลอยกระทงนะคะของ2561นะคะในค่ำคืนนี้เชิญชวนคุณเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวงานลอยกระทงของเราในค่ำคืนนี้เด็กๆของเรานะคะส่วนเด็กที่ไม่ได้ลำนะก็มาช่วยขายน้ำลูกปลาหนูลำแต่อายุเท่าไหร่ลูกจำไม่ได้ก็ประมาณ5ขวบนะคะลูกปลาลำตั้งแต่อายุ5ขวบยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยสวัสดีค่ะสวยๆแล้วก็เชิญชวนให้คุณป้าคุณพี่ทุกคนนะคะมาซื้อเครื่องดื่มนะคะรวมทุนนะคะหาเงินเข้าสมาคมแล้วก็สมาคมก็ถวายให้กับวัดนะคะเสริมในงานในค่ำคืนนี้อาหารของเรามากมายหลากหลายสำหรับในค่ำคืนนี้ภาคที่เรานำเสนอคือภาคอีสานนะคะในช่วงนี้ขอตัวไปซ้อมก่อนThank you.
สียงหูเซลคนแตกตื่นต่างพากันหวั่นซึ้งจังเพียงทำพร้อมสักการล้อมพระองค์เจ้าพ่อพญาขานเมื่อถึงวันไอ้วันเพ็ญสิบห้าค่ำน้ากินไงพุทธเจ้าฝ่าซื้อสุดทูทานานาคำชะโนดเพียงว่าคนลือดามมอนสะพานปินอาหงตาบานแม่ละที่วังใหญ่ชาวประชาจังใดแต่งดอกไม้มาสวยทรงถวายสวยไหวใจน้ากินเจ้าผู้อยู่ใต้ขอให้ผู้ข้าใดมีสุขแทนแม่ดูแย่นนั้นดอกนาจะลI'm sorry.
Thank you.
it. So you're gonna see the music, the floating dance with the Northeast style. Please welcome. Come on.
แล้ว